นับสนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นเฮ้ยเฮงเป็นไรทำไมดูหน้าไม่มีความสุขเลยอ่ะผมเครียดเรื่องปู่ผมอ่ะพี่ปู่แกเป็นไรวะปู่ผมแกเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวแกก็จำได้เดี๋ยวแกก็จำไม่ได้ผมกุ้มใจมากเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่ปู่แกเลยเว้ยปู่ฉันก็เหมือนกันปู่พี่เป็นอะไรอ่ะปู่ฉันน่ะเป็นทหารผ่านศึกแล้วช่วงที่แกเป็นทหารนะแกผ่านสมรภูมิโหดๆมาตลอดทั้งชีวิตจนแกปลดประจำการประจำการอย่างเดียวไม่ประจำที่นครปฐมมั้งเหรอพี่ปัตตานีอยุธยาแกไปหมดโอ้โหยังว่าเลยพี่แกคงผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะนะใช่แล้วที่สำคัญนะดึกๆแกจะต้องสะดุ้งตื่นมาทุกครั้งยังว่าแหละแกคงฝันร้ายอ่ะถึงสงครามที่แกเคยผ่านมาใช่ไหมตื่นมาฉี่โอ้ปูฉี่มามาเล่าให้ฟังไม่น่าคุยเลยเนี่ยก็อยากจะอวดว่ามีปูที่สำคัญนะดึกๆเนี่ยตื่นมาฉี่นะวันดีคืนดีเปิดฉี่ในตู้เย็นแล้วมีการอวดด้วยบอกว่ามีนางฟ้านะคอยเปิดไฟเปิดแอร์ให้ ดีว่ะปู่ฉันลืมไปแล้วไม่เครียดเรื่องปู่แล้วไม่เครียดเรื่องปู่แล้ว อย่าไปเครียดเรื่องปู่เลยแต่เมื่อกี้อะไรนะประจำการประจำนครปฐมภาพหลังอย่าเล่นสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่ใสโรเม่ผู้จัดการครับชีวิตเขาในนางสารจะเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยครับขอบคุณครับเอาเลยเอาเลยท่านเขาบอกว่าเอาไปเลยผมก็จะเอาไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมายถึงเอาไปไกลๆเลยเขาเป็นใครอะไรยังไงเสียครับสงสารน้องเขาจะครับเด็กคนนี้ครับเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดครับคือผมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงกันแน่ไอ้นี่บอกอยู่อเมริกาไอ้นี่มึงบอกมันอยู่ต่างจังหวัดเป็นยังไงจังหวัดอเมริกาที่ไหนบ้านมันอยู่ลำลูกกานี่เองครับเอาบ้าเด็กคนนี้สติไม่ค่อยดีครับเอาบ้านี่ไม่ถึงกับบ้าครับแต่ทางบ้านเขาเด็กมีปัญหาแล้วครับพ่อแม่ก็แยกทางกันนะครับแยกทางไหนอ๋อพ่อจะขึ้นทางด่วนแม่ไปบางนาครับคือแยกกันก็แยกกันไปทำหากินตอนเย็นก็มาเจอกันที่บ้านนะครับแต่เด็กคนนี้บ้านเขายากจนมากครับมีน้อง 7-8 คนครับแล้วทุกวันที่ทำงานต้องส่งผัวเรียนกศน.เสียครับมีเด็กคนนี้น่าสงสารถ้าเสียไปเห็นภาพที่ผมเห็นยังไงพ่อแม่เขาอยู่บ้านกันแล้วครับทำไรข้าวเขาต้องกินกับข้าวเปล่าข้าวเปล่ากินไม่มีน้ำปลาต้องกินกับเกลือจะกินข้าวแต่ละมื้อมีปลาเค็มตัวนึงต้องคอยเล็มๆกินพอกินหมดเดี๋ยววันหน้าไม่มีอะไรกินเอาละเอาละหยุดหยุดหยุดร้องได้แล้วเอาละฉันจะชุบเลี้ยงชีวิตของแกเองนะต่อไปฉันจะให้แกเนี่ยมีรถใช้มีอะไรอะไรเฮียอะไรครับก็นี่น่าสงสารมากเลยนี่เขาเล่าประวัติน้องคนนี้ทีนี้ไม่สงสารสงสารไอ้นี่มากกว่าเนี่ยแต่มันเล่ายิ่งกว่าชีวิตมันอีกก็ช่วยอย่างนี้แล้วกันครับเฮียช่วยจะให้ฉันช่วยยังไงก็สั่งดิ้งให้น้องสักดิ้งสองดิ้งก็พอครับดิ้งละเท่าไหร่ดิ้งละ2,500 ครับดิ้งมีดิ้งเล็กดิ้งใหญ่เลยครับมีดิ้งเล็กดิ้งใหญ่ครับดิ้งเล็กเท่าไหร่ดิ้งเล็ก1,500ครับแล้วดิ้งใหญ่2,500ครับงั้นฉันเอาดิ้งเล็กอ๋อดิ้งเล็กหมดครับเหลือแต่ดิ้งใหญ่ดิ้งนึงนะครับงั้นเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเอาดิ้งเล็กมานะครับผมนี่ขอตัวก่อนนะครับไอ้นี่ชักกระเป๋าไอ้อะถือกระเป๋าป้าป้านึกว่าเผลอครับถ้าโทษฐานโทษครับเผลออะไรเมื่อกี้จงใจหิ้วไปเลยครับครับครับโทษครับเดี๋ยวดิ้งมาขอตัวก่อนนะครับป้าไปไหนละป้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยมีธุระอย่าหนูแวะไปแป๊บเดียวนะป้าไอ้แวะไปแป๊บเดียวนี่ป้าเคยไปเที่ยวไปนั่งโต๊ะอื่นแล้วไปขอดิ้งเขาอีกหรือเปล่าไม่ใช่จะแวะไปประชุมแผนแป๊บเดียวแผนอะไรแผนอะไรไม่มีแผนคือหนูท้องไส้ไม่เคยดีหนูกินส้มตำปลามาท้องเสียเหรอเชื่อละโกหกจริงๆอุ้ยเนี่ยอะไรมันจะมาแล้วอะไรมาอะไรมาโกหกเปล่าโกหกเปล่ามีได้โกหกเอาไปเชื่อหมาหรอกพี่จุดกินโอเคท้องเสียจริงเนี่ยอ่ะมาไม่เชื่อตรงใกล้ๆไม่เคยพอแล้วให้ป๋าอนุญาตไปเลยนะคะจ้าจ้าจ้าเป็นยังไงครับผู้กอง
เมื่อกี้นั้นแค่บอมบอมแผนเท่านั้นเองต่อไปนี้เข้าแผนเราแล้วครับทำไงต่ออ้าวทำยังไงนี่ไงนี่มันเจ้าดิ้งบ้าอะไรมันใหญ่เงี้ยเขามันต้องขนาดนี้เลยดูที่มันตัวใหญ่ขนาดนั้นต้องมอมให้มันเมาครับพอมันเมาเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาข้อมูลลับของมันมาเป็นของเราไงครับนี่แล้วถ้ามอมมันไม่สำเร็จอ่ะไม่ต้องกลัวในเมื่อมอมมันไม่สำเร็จเราก็มีแผนสองสำรองเอาไว้ยังไงพอมันไม่เมาอย่างน้อยมันก็กินไปแล้วมันก็ไม่มีกำลังเราก็ใช้กำลังกันมาดิใช้แบบแผนหนักเล่นมันงานเล่นงานมันหนักๆแล้วก็แย่งของมันมาเท่านี้ก็สำเร็จแล้วครับดีนะครับผู้กองอย่างนั้นไม่ต้องแผนสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมจัดการเองทุกคนรออยู่นี่ครับให้สำเร็จนะต้องระวังทุกจุดเลยใช่ไหมครับในประเทศไทยเสียครับมาแล้วครับนี่อะไรอ่ะดิ้งไงครับนี่ถามจริงกินคนเดียวหรือกินทั้งตำบลเนี่ยจะไปกินคนเดียวได้ยังไงแก้วใหญ่ขนาดนี้แบ่งๆกันกินสิครับเอ้ยเขามาคนละแก้วไปกินแก้วเดียวกันน่ะมันได้สนิทสนมกันเพื่อความสามัคคีครับไม่ทราบว่าในที่นี้ใครจะพอจะมีเศษตังค์ไหมคะทำไมเหรียญเสลือจะหยอดบาทพระตามอายุเงี้ยบาทบาทอันนี้ไม่ใช่บาทแก้ววายเชิญเชิญเศษนะครับวายอะไรเนี่ยอันนี้ใส่ยาอะไรไว้ป่ะไม่ต้องใส่ยาครับแค่ให้เมาเฉยๆเอาก็กินจะได้เมาทุกคนเนี่ยครับผมให้เกียรติคุณเป็นสุภาพสตรีดื่มก่อนเดี๋ยวคุณจะรังเกียจทำไมคนไม่ใช่หมาเจ้าลิ้นแตะแม่คุณกินทุกบ้านมันกินอย่างนั้นนะให้เกียรติคุณก่อนเป็นไงรสชาติสิงคโปร์สลิงนี่มีรอยปากเจ๊เอาตรงนั้นเอาตรงนั้นมันโดนจิ้วปากยังรู้อะไรยังไงเนี่ยอ้าวฉันจะรังไข่แกงแล้วเลียตรงไหนแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้อันนี้เป็นไวน์ยี่ห้อดีนะครับไวน์ไหวได้โอ้ต้องอมไว้เป็นไงครับโอ้ยขัดอกภาพลักษณ์จริงมากแหมเดี๋ยวเซ่พอให้คนอื่นก็ดื่มบ้างจริงเนี่ยเป็นหลอยยังไม่เซ่เลยช่วยทานกันให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะรสชาติไวน์มันจะเสียนะครับครับผมดีมากครับแป๊บนึงครับอะไรยืมเสื้อหน่อยโอ้โหสะอาดจริงพ่อครูเน่ขอโทษไอ้เสื้อน่ะสกปรกกว่าปากผมอีกครับเสื้อมันอ่ะนี่เขาคนสะอาดนะครับสะอาดขนาดเห็นเขาเนื้อตัวเขาเป็นอย่างนี้นี่น้ำหอมนี่พรมทุกวันน้ำหอมอยู่ใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรนะจิปรสเห็นเขาดำๆแบบนั้นเนี่ยนะเขาเป็นคนที่สะอาดมากเลยเขาอาบน้ำทุกปีนะทุกวันไอ้บ้าเลยจะไปอาบทุกปีอยากคุยกันสิครับรีบกินเขาจะได้เมาเขาจะได้เอาของไปเอาของอะไรเอาของอะไรเปล่าๆครับผมจะได้ดูแลเขาของให้นะครับครับผมเป็นไงบ้างจิบแล้วลืมลูกลืมเมียโอ้โหเราลืมไปได้ยังไงพวกนี้ปาชญาจิบที่สองอ่ะลืมนี่ลืมสินโอ้โหจิบสามลืมให้ค่าตัวกับเมียก่อนดื่มขอปัญญาสักนิดหนึ่งอักเบติกลิสเลกลิสบอชเชบุโอคูบอชีอาการนักพูชูปาจังโลกปาสปาสปาจังปาสเขาบอกปากเหวลึกจนนึกว่าปากเหวตื้นโอ้สุดยอดนี่ขนาดคนนี้แต่สักทีบอกพี่บอกอะไรปากเหวลื่นอย่าหลงขนองไปลองผักนี่ครับคนนี้แต่ขนาดขมาซิวไปตกเหวหินปีนป่ายขึ้นง่ายนะโอ้เดี๋ยวนี่เด็กขนาดกรรมนี่เด็กขนาดกรรมแบบที่เกี่ยวที่โพตกเหวรักกระเสือกกระสนไปจนตายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองแปลตามที่มันพูดเหรอผมแปลตามอารมณ์ของผมครับไปตามใจเองดีกว่าเดิมจิบ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 เอ้าจิบเฮ้ยจิบจิบจิบเฮ้ยยับไอ้บุญชูบอกให้จิบจิบก็ไม่ได้บอกจิบแรกหรือจิบหลังนี่ไม่ได้บอกโอ้ไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเขาว่าจิบแรกหรือจิบหลังนี่มันเล่นจิบหลังเลยเหรอบทแล้วอะไรนักหนาเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนายเอ้ยมีไหมเอามาเติมด้วยนี่ไม่เมากันเลยครับเมาไหนตายังใสอยู่เลยไม่รู้สึกมึนอะไรเอ็นเอียงอ้วกอักไม่มีเลยยังไม่ได้เข้าเส้นเลือดเลยพวกนี้ขอไปหลังก่อนไม่เมาใช่ไหมไม่เมาในเมื่อไม่เมาแย่งต่อหน้าต่อตาอะไรอะไรแย่งอะไรทำอะไรทำอะไร
ก็จะให้เมาไงแล้วก็จะแย่งข้อมูลอ๋อพอเมาเสร็จจะแย่งกระเป๋าเอาข้อมูลครับแต่ไม่เมาเราก็เลยแย่งต่อหน้าต่อตาเอาด้านด้านครับเอาหน้าด้านด้านถอดเสื้อเอากระเป๋าไปไหนเอากระเป๋าไปดูข้อมูลข้างในว่ามีอะไรบ้างจ่อขาเอาให้ล่วงไอ้พวกเราลุกไปกระเทือบไป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 นี่นี่นี่ล่างล่างล่างสนุนโดยพัดลมโอกาวาเจ๊ครับไรในระหว่างที่พวกเราเนี่ยรอเอาหวงอยู่เนี่ยผมว่าเราสั่งอาหารที่ร้านนี้กินกันก่อนดีกว่าไหมครับก็ดีเหมือนกันนะครับเอออ่ะสั่งสั่งสั่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสั่งมากินแล้วใครเป็นคนจ่ายอ่ะโอ้ยเจ๊ครับในเรื่องเงินทองทองเนี่ยเจ๊เป็นหัวหน้าพวกผมเจ๊ก็ต้องจ่ายให้สิครับใช่ทำไมอ้วนเป็นหัวหน้าแต่มาลูกคิดว่าอ้วนมีตังค์หรือไงฮะเงินในกระเป๋านี่ครับเยอะแยะอันนี้ไม่ได้อ้วนเอามาให้มิสเตอร์หวงเขาเข้าใจไหมเนี่ยทั้งมือทั้งตัวมีอยู่แค่นี้นี่ก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่มีอะไรแล้วหมดตัวจริงเหรอหมดตัวแล้วผมไม่เชื่อหรอกขอค้นเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องเอ้าทวกมาจริงเอางี้เดี๋ยวผมจ่ายให้ก็ได้นี่ก็เหลือไม่กี่ตังค์แล้วเนี่ยซื้อสูตรไป 2-30,000 กว่าบาทตังหมดเลยไม่มีซื้อถุงเท้าเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวจ่ายให้ก็ได้หรือจ่ายกันแล้วกันน้องมานี่เลยเดี๋ยวเมียกองไว้ตรงนั้นแหละมีอาหารเยอะไหมร้านเนี้ยมีหมดครับเมียมีทุกอย่างไหมมีหมดครับพี่อยากกินปลาช่อนแปะซะมีหมดครับมะระผัดไข่มีหมดครับน้องไก่แช่เหล้ามีหมดครับเกาเหลาหมูตุ๋นมีหมดครับงั้นเอาที่สั่งมาทุกอย่างเลยหมดครับเอาก็เมื่อกี้สั่งไปบอกมีแล้วบอกหมดได้ไงเล่าผมบอกว่ามีแต่หมดครับอ๋อที่บอกมีหมดคือมีแต่หมดครับก็เลยบอกว่ามีหมดครับแล้วไม่พูดให้ครบวะฮะพูดย่อๆก็มีหมดเพื่อความไวครับเนี่ยอ๋อเพราะเฮียสั่งอาหารง่ายไปแล้วครับทางร้านเราต้องสั่งอาหารแบบมันพิเศษหรือพิสดารหน่อยครับถ้าเกิดทางร้านเราไม่มีนะครับเราให้ทานฟรีเลยครับนี่หมายความว่าพวกฉันสั่งอาหารไปถ้าทางร้านทำให้ไม่ได้ให้ทานฟรีเลยทานฟรีทั้งปีเลยครับเซลล์มีหมดทุกอย่างเลยสิกินฟรีเก่าเลยหรือสั่งเลยถ้าอย่างนั้นฉันขอสั่งพญานาคทอดน้ำปลาเอามาจานนึงผัดกะเพราอาญีนาเอาแค่พญานาคทอดน้ำปลาก่อนมันก็จะกินแต่ของทั้งบ้านมันอะเอาไปเลยพญานาคทอดน้ำปลาเงี้ยครับที่สั่งไปไม่มีครับเมียก็ใช่อ่ะสิมันจะมีได้ไงพญานาคมึงจะไปหาจากไหนไอ้บ้าพญานาคมีแต่น้ำปลาหมดครับโอ้โหพญานาคมีแต่น้ำปลาหมดน้ำปลาหมดแต่ที่มีแน่ๆก็คือถั่วทอดจะบ้าหรือเปล่าร้านอาหารออกใหญ่โตอย่างนี้มีแค่ถั่วทอดเหรอไปเรียกเจ้าของร้านมาคุยกับฉันดิคือว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ครับเมียเจ้าของร้านไปไหนข้าไปกินอาหารฝั่งนู้นนะครับนี่อะไรก็นี่ก็ร้านอาหารแล้วข้าไปกินทำไมฝั่งนู้นวะร้านนี้จะมีอะไรอร่อยไม่มีอะไรอร่อยสักอย่างหรอครับเฮียขนาดผมเวลาหิวข้าวผมจะข้าไปกินข้าวเหนียวฝั่งนู้นเลยกินแต่ข้าวเหนียวถึงว่าได้กามนี่ขึ้นมานี่แล้วนะขึ้นมานี่แล้วหนกแล้วครับเฮียแหมเอางี้งี้อาหารไม่ต้องไปเอาน้ำดื่มมาครับผมโอเคโอเคนะไม่เอาของกินเล่นมาก็ได้อะไรอ่ะเจ๊พะเย็นอะพะเย็นพะเย็นของกินแล้วแท้พะเย็นเนี่ยมันคือซับให้หายเหนื่อยหายเพลียเอามากินได้ยังไงล่ะนี่ก็สายมากเลยเนี่ยเจ๊นัดอาหวงไว้กี่โมงเนี่ยผมถามหน่อยเถอะทำไมต้องมาประชุมที่ร้านนี้กันอีกเนี่ยเมื่อวานแล้วก็เกือบพลาดไปทีนึงแล้วนะโอ้โหลือเนี่ยหัวนี่มีไว้กั้นหูอย่างเดียวจริงเลยนะฮะไม่เคยได้ยินคำโบราณเขาพูดเนี่ยว่าไงเขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดส่วนที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันวะก็อยู่ในใจผมซะไงสบายมากเลยอยู่กับฉันนี่แหละปลอดภัยที่สุดไอ้บุญชูถ้าเองยังขืนทำอย่างนี้อีกนะเองกับฉันเนี่ยต้องไปหาที่อยู่ใหม่สักที่นึงแหละแต่อยู่กันคนละทางเลยนะเว้ยทำนี้ไม่ได้นะขึ้นเสียงใครกับมันนี่แหละขึ้นเสียงเขาได้ไงฮะก็มาดูมันทำกับเจ๊ดิมันกอดไปหอมอ่ะแน่อ้วนเนี่ยอ้วนยังไม่โมโหเลยหรือเป็นใครมาโมโหนะฮะอย่าลืมนะ
หรือมันแค่สมุนมือซ้ายเขาเนี่ยสมุนมือขวานุ้ยแค่จับนิดๆหน่อยๆก็ไปห่วงขนาดนี้ผมมีเมียแล้วจะสนใจทำไมผมมีเมียสองคนเอ็งมีเมียสองคนเหรอสองคนคนไทยเปล่าคนไทยทั้งคู่แล้วอยู่กันครบไหมเลิกไปแล้วคนนึงไปเลิกกับเขาทำไมอ่ะโหจะไม่เลิกได้ยังไงเช้าวันเย็นเนี่ยนะชอบพูดถึงเรื่องผัวข่าวผัวข่าวให้ผมฟังผมรับไม่ได้อ่ะแล้วไอ้คนใหม่นี่ดีไหมคนนี้สุดยอดมากเลยเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องผัวข่าวนะพูดถึงเรื่องผัวใหม่ผัวใหม่ให้ผมฟังทุกคนสุดใจมากเลยดีใจแต่เจนเนี่ยห้ามขอไว้คนนึงอยู่เป็นขวัญกำลังใจพวกเราเข้าใจไหมครับผมก็อยู่แทนคุณอ่ะเผื่อคุณไม่ว่างอะไรก็จะได้ช่วยกันทำมาหากินหน่อยดีเขามาช่วยแบ่งเบาภาระไงแกไม่ชอบหรือไงไม่ต้องแบ่งเบาภาระไม่เอาเจ๊นัดเอาห่วงไว้กี่โมงเนี่ยนี่มันสายมากแล้วนะเนี่ยฮะเออก็นั่นน่ะสิเอาห่วงทำไมยังไม่มานะป่านี้ไปอยู่ไหนกันเนี่ยใครบอกไม่มาฮะแหมยองๆจนเหน็บกินเลยนี่นั่งก้มนั่งงอจะเป็นกุ้งอยู่แล้วเอ้าแล้วมาอยู่อะไรตรงนั้นเจอๆๆเอาไม่ต้องตกใจสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยโอ้ดีดีครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับเหมือนกันครับได้ร่วมงานกันครับครับครับโอเคไอ้ยูชิโปเตทิโปทิโปทิโปคิดถึงคิดถึงโอเคพูดทั้งตาบอลโวโอเคมานั่งมานั่งเชิญเชิญเชิญรอตั้งนานมิสฟอลลี่โอ้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยพวกเรามาเนี่ยคือเราที่เรามานี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากลัวว่าพวกศัตรูมันจะรู้เอาเดี๋ยวพูดจีนเดี๋ยวพูดไทยก็แล้วแต่ถ้าลืมก็นึกได้ก็พูดเลยก็คือพวกศัตรูมันรู้ผมก็เลยต้องแอบตรงนี้ตั้งแต่เมื่อคืนครับขอมาครบไหมเรียบร้อยครับแล้วเงินล่ะเงินมาพร้อมแล้วโอเคมันนี่แล้วผู้ที่เชี่ยวชาญในการวางแผนปาระเบิดพามาหรือเปล่าบุรุษมันมีอำนาจเลยดิดีมากไม่ได้พามาเอ้าพามาทั้งคู่เลยไปพามาเลยสิพาเข้ามาตบทำไมเรียกเข้ามาผมไม่ได้มาด้วยกันโค้ชไม่รู้อะไรมึงเลยไงเจ้าด่านนี่แหละครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักทีละคนเดี๋ยวแตงโม1ลูกพาออกเป็น2ซีกซีกนี้เอาไปกินกันสีกนี่ไปถวายครับเดี๋ยวให้เชิญมาคุยธุรกิจไม่ได้มาลำไทยเก๊กครับเชิญ